พร้อมรับประทานซีพีแรมถือเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมจากผู้บริโภคไม่น้อยเลยค่ะเมื่อได้เนื้อปูที่เป็นวัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพแล้วจากนั้นจะเข้ากระบวนการผลิตข้าวผัดปูข้าวผัดปูที่แสนอร่อยจะผ่านกระบวนการผัดด้วยนวัตกรรม IH Cooker ให้มีกลิ่นหอมกระทะเหมือนผ่านการผัดจากครัวที่บ้านเลยค่ะรวมถึงมีการพัฒนาหุ่นยนต์ Robot Arm หรือแขนกลอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฟู้ดเกรดมีความปลอดภัยในระดับฟู้ดอินดัสทรีที่เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง CPRAM กับประเทศญี่ปุ่นค่ะหุ่นยนต์โรบอทอาร์มจะทำหน้าที่แทนพนักงานที่ต้องทำงานในจุดงานที่มีความยากลำบากในการทำงานค่ะเช่นจุดที่มีอุณหภูมิสูงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการนั้นรวมถึงลดความผิดพลาดจากการทำงานได้ด้วยระบบการทำงานของหุ่นยนต์ถูกออกแบบจากวิศวกรภายในโรงงานโดยทำงานเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมอาหารที่มีการประเมินการออกแบบการทำงานตามหลัก GMP และ HACCP ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารจากการนำเอาเทคโนโลยีโรบอติกเข้ามาใช้จะทำให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเนื่องจากลดการสัมผัสสินค้าทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนได้อีกทั้งหุ่นยนต์ยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องทำให้การผลิตสินค้าโรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทำไมข้าวถึงเหนียวนุ่มหนึบนั่นก็เพราะว่าเราใช้เครื่องหุงข้าวด้วยระบบแรงดันใช้วิธีการหุงข้าวแบบโบราณผ่านเครื่องจักรทันสมัยทำให้ข้าวมีคุณภาพดีสม่ำเสมอสุกเท่ากันทุกเม็ดค่ะโดยหลักการทำงานแบบออโตเมชันตั้งแต่กระบวนการล้างข้าวแช่ข้าวหุงข้าวดองข้าวอัตโนมัติจนถึงสุยข้าวเพื่อให้ข้าวระอุด้วยตัวเองซึ่งมีกำลังการผลิต120หม้อต่อ1ชั่วโมงทำให้ข้าวเหนียวนุ่มหนึบนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เวลาอุ่นข้าวกล่องด้วยไมโครเวฟแล้วข้าวยังนุ่มเหมือนหุงเสร็จใหม่ๆเลยค่ะCPRAM ในฐานะผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานปัจจุบันนี้มีการใช้วัตถุดิบเนื้อปูเฉลี่ยอยู่ที่150ตันต่อปีทำให้ปูในธรรมชาติมีแนวโน้มในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะCPRAM จึงมีการขยายแนวคิดอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าภายใต้โครงการปูม้ายั่งยืนคู่ทะเลไทยเริ่มตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพาะเลี้ยงอนุบาลลูกปูม้าในระยะยังครับซึ่งเป็นระยะลูกปูม้าที่เหมาะสมกับการปล่อยลงสู่ทะเลที่มีโอกาสรอดสูงเพื่อเพิ่มจำนวนปูม้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศในทะเลไทยค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ